เมื่อเช้าที่หลวงตาสอนว่าตรงที่ทำพลังลมปราณนะคะแล้วหลวงตาบอกว่าต้องทำจนมันเป็นฌานใช่ไหมคะทำจนเป็นฌานเนี่ยมันทำได้ทุกคนเลยหรือเปล่าคะคือมันไม่ถ้าถึงฌานสี่เนี่ยมันทำไม่ได้ทุกคนเพราะว่าอยู่ที่อุปนิสัยวาสนาแต่นี้ถ้ามันถึงแค่ระดับปิติเนี่ยแม้แต่จะเป็นปิติในโพชฌงค์เจ็ดเป็นปิติสามโพชฌงค์อันนี้ปิติเนี่ยมันก็เทียบกับที่จะเป็นฌานในปิติสมถกรรมฐานแต่มันเหนือกว่าคือปิติในสมถกรรมฐานเนี่ยมันยังมีตัวเราเนี่ยไปเป็นผู้รู้คือมันยังมีผู้รู้ที่เป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้อยู่คือฌานทุกฌานเนี่ยมันยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราฌานทุกฌานยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเรานะดังนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าฌานได้คล่องแคล่วว่องไวชำนาญจนถึงอรูปฌาน4จนถึงเนื่องฌานที่8นู่นเลยรูปฌาน4อรูปฌาน4เนี่ยผู้นี้ยังไม่บรรลุพระโสดาบันยังไม่รู้พระโสดาบันนะเพียงแต่ว่าเข้าตอนทรงฌานเก่งแล้วตอนจะตายก็ทรงอารมณ์ฌานแล้วก็ตายในฌานแล้วไปเกิดเป็นรูปภพหรืออรูปภพพวกนี้จึงตกนรกได้ไงพอหมดบุญในการเข้าฌานในชั้นรูปภพอรูปภพเลยตกนรกได้เพราะว่ายังไม่ปิดอบายยังไม่บรรลุพระโสดาบันดังนั้นพรหมจึงตกไปตกอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายตกนรกได้พวกพรหมทั้งหมดเพราะว่ายังไม่บรรลุพระโสดาบันแต่พวกที่เป็นปล่อยวางเนี่ยพิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณคือรู้แจ้งว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทุกสรรพสิ่งมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้สิ้นความยึดบ้านถือบ้านไปโดยตัวเลขสมมุติน่ะ 25% หรือสิ้นกิเลสไป 25% คือปล่อยวางเนี่ยหมายถึงว่าเห็นเมื่อปล่อยวางเห็นอะไรก็มาเทียบกับที่ตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นสังขารไม่เที่ยงทั้งกายและจิตยึดบ้านถือบ้านไม่ได้ไม่ว่าเห็นอะไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาเทียบที่ตัวเองหมดเห็นคนนั้นตายเน่าเปื่อยผุพังเห็นหมาตายเห็นสัตว์ตายเห็นต้นไม้ตายแล้วก็มาเทียบกับตัวเองเหมือนตัวเองก็ต้องเป็นเช่นนี้ตัวเองก็ต้องเป็นเช่นนี้ตัวเราก็ต้องเป็นเช่นนี้ตัวเราก็ต้องเป็นเช่นนี้ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ใจมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไป 25% มันเรียกว่าสิ้นกิเลสไป 25% สิ้นความทุกข์ไป 25% ก็บรรลุธรรมขั้นโสดาบันบรรลุธรรมขั้นโสดาบันพอบรรลุธรรมขั้นโสดาบันด้วยอำนาจของธรรมขั้นโสดาบันก็จะปิดอบายปิดกั้นอบายจะไม่เวลาตายแล้วจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกอีกปิดอบายแล้วมีแต่มนุษย์กับสวรรค์แล้วก็บรรลุนิพพานไปไม่เกิดอีกไม่เกิน7ชาติถ้าเป็นโสดาบันประเภท PC ก็จะแค่ชาติเดียวก็บรรลุอรหันต์ไปหมายคนนี้อาจจะถามไม่ค่อยชัดเจนค่ะคือจะถามว่าถ้าเราเป็นเราฝึกลมปราณนะคะแต่เราไม่ได้มีเป็นฌานในขั้นของสมถกรรมฐานคือไม่ได้เป็นฌานแต่หมายถึงว่าทำได้แค่พลังลมปราณเฉยธรรมดาไม่ได้ฌานถ้ามีความสามารถไม่ได้ฌานแล้วไม่ได้ปิติในเป็นวิปัสสนาญาณในเป็นปิติที่เป็นโพชฌงมันจะเป็นประโยชน์อยู่ไหมคะปิติสามโพชฌงเฉยใช่ไหมปิติที่อิ่มเอิบในธรรมเนี่ยปิตินี้อิ่มเอิบในธรรมก็ใช้มาอธิษฐานได้แล้วแต่ตอนเนี้ยเราเนี่ยปิติอิ่มเอิบในธรรมที่เป็นปิติสามโพชฌงมันถ้าปิติสามโพชฌงแล้วมันก็จะเป็นปัตติสามโพชฌงมันสงบแล้วไงเพราะความเป็นปิติอิ่มเอิบในธรรมแล้วก็ความสงบเนี่ยแล้วก็จะเป็นสมาธิมันจะต่อกันไปเลยถ้าเป็นปิติมันก็จะเป็นปิติสามโพชฌงค์จะเป็นปัสสัทธิคือความสงบระงับกายวาจาใจจิตใจมันก็สงบระงับมากเลยแล้วก็เป็นสมาธิสามโพชฌงค์เพราะไอ้สามตัวนี้ก็มามีผลแล้วเป็นผลที่เกิดขึ้นที่จิตแล้วเพราะว่าส่วนในสติสามโพชฌงค์ธรรมวิญญาณสามโพชฌงค์วิญญาณสามโพชฌงค์สามตัวนี้ยังเป็นการปฏิบัติอยู่แต่ยังไม่ลงแก่ใจจนอิบเอิบในธรรมเป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สงบระงับแล้วก็สมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิตั้งแต่อุปจารสมาธิไปจนถึงอัปปนาสมาธิถ้าอัปปนาสมาธิเป็นฌานแล้วแต่เป็นแค่อุปจารสมาธิแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วได้ปล่อยวางสิ้นการยึดบ้านถือบ้านไป 25%มันก็จะมีความอิ่มเอิบแล้วในธรรมที่ตัวเองปรากฏเป็นผลจริงๆ 25% ไปแล้วมันก็จะเป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แม้แต่ยังไม่ถึงขั้นนิพพานน่ะแต่ทำระดับนี้ก็สามารถเอามาอธิษฐานจิตได้แล้ว
ทำพลังลมปราณแล้วก็กั้นลมหายใจแล้วก็อธิษฐานจิตในขณะที่กั้นลมหายใจมันก็จะมีฤทธิ์มีอำนาจด้วยอำนาจของด้วยอำนาจของธรรมแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นที่เป็นพระโสดาบันก็อธิษฐานจิตในแค่เป็นฌานฤาษีฌานฤาษีสมถะก็ใช้ได้เพราะว่าพวกฤาษีก็มีฤทธิ์แต่เป็นมีฤทธิ์ที่มันเป็นฤทธิ์ที่เอามาใช้แต่ยังได้ความยึดถืออยู่ยังไม่สิ้นความยึดถือในเป็นสักกายทิฏฐิในความเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยยังไม่บรรลุพระโสดาบันแต่อำนาจของฌานฤาษีก็เป็นปิติในฌานก็สามารถเอาอธิษฐานได้อธิษฐานจิตได้แต่มันคุณภาพมันไม่ถึงขั้นของที่พวกที่เป็นโสดาบันขึ้นไปแล้วโสดาบันนั้นมันอยู่ที่ว่าไอ้อธิษฐานจิตมันอยู่ที่บุญวาสนาบารมีด้วยไม่ใช่ว่าบุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนแม้แต่ไม่บรรลุโสดาบันแต่เขามีฌานที่เป็นมีฌานรองรับมีอารมณ์ฌานรองรับท่านก็ไม่บรรลุตั้งแต่โสดาบันเพราะว่าพวกนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าพวกใดเล่าที่สามารถอธิษฐานจิตแล้วมีฤทธิ์เดชอภิญญาความรู้ความสามารถสูงมากแปลงกายหายตัวดำดินโนเดินอากาศใช้อิทธิฤทธิ์ทางจิตได้อภิญญาทางจิตฤทธิ์ทางกายได้ก็ว่าพวกนี้อธิษฐานจิตเป็นพระพุทธเจ้าหรือปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่มีฤทธิ์มากก็คืออธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสร้างบารมีมาเต็มๆมากๆแล้วพวกนี้ก็จะไม่สามารถบรรลุตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเพราะว่าถ้าบรรลุโสดาบันก็จะบรรลุแค่อรหันต์แต่พวกนี้จะไม่บรรลุโสดาบันเพราะว่าจะต้องเป็นช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นโพธิสัตว์ก่อนช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ยังไม่เป็นโพธิคือยังไม่เป็นพุทธเจ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์คือเป็นโพธิได้ตัวเองคือพ้นทุกข์ได้ตัวเองเป็นพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์คือถ้าพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธเป็นพุทธะหรือโพธิอย่างเช่นเป็นอรหันต์ก็เป็นอนุโพธิหรืออนุพุทธะเป็นอนุพุทธะน้อยคืออรหันต์เนี่ยคือตรัสรู้ตามเขาเรียกอนุตรัสรู้ตามเพราะฉะนั้นพวกที่ยังไม่บรรลุพระโสดาบันคือท่านไม่ได้ปรารถนาเดินทางเป็นพระอรหันต์แต่ท่านปรารถนาที่จะเลือกขนสัตว์ทั้งหลายช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแต่บารมีท่านสร้างมาเต็มๆนะท่านก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศมาหลายชาติแล้วเรื่องหน้าของฌานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาไปอธิษฐานได้เพราะบารมีของท่านบวกกับฌานมันเลยสามารถอธิษฐานจิตมีอิทธิฤทธิ์ได้เข้าใจไหมงั้นถ้าเราฝึกพลังลมปราณเราจะอธิษฐานจิตแล้วมีอิทธิฤทธิ์ได้อธิษฐานได้มันก็คือว่าต้องเป็นฌานเป็นฌานบวกบารมีสรุปแล้วนะคือเป็นฌานถ้าไม่เป็นโสดาบันนะก็ต้องได้ถึงฌานแล้วก็บวกกับบารมีสร้างบารมีมามากแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วมันเป็นธรรมแล้วนะมันในฐานจิตเริ่มได้ของธรรมอะเริ่มได้ของธรรมแล้วมันก็มีฤทธิ์คราวนี้ถ้าเราไม่ได้ต่อสมมติถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าเราสวดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เป็นฌานเนี่ยมันก็ยังพอได้ประโยชน์แต่ว่าไม่ถึงขั้นคนที่ได้ฌานอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ได้น้อยได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ที่หลวงตาบอกเปรียบเหมือนเด็กอะใช้เด็กไปทำงานกับใช้คนงานผู้ใหญ่ที่รู้งานแล้วไปทำงานแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะบังคับบัญชาได้เพราะมันเป็นเรื่องของเก่าส่วนหนึ่งแล้วก็คือเป็นอะไรชนิดที่บุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนบวกของเก่าบวกของใหม่เพื่อง่ายแล้วอรหันต์ทุกองค์ไม่ได้ฌานนะมันจะว่าเราทุกที่ถามว่าแล้วทุกคนจะสามารถฝึกฌานได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะว่าอรหันต์จำนวนมากไม่ได้ฌานนะค่ะเพราะว่าอรหันต์จำนวนมากสำเร็จโดยปัญญาวิมุตติได้สมาธิแค่อุปจารสมาธิแล้วก็สิ้นยึดมั่นถือมั่นกายก็ระเบิดโลกธาตุไปครั้งหนึ่งแล้วก็สิ้นยึดมั่นถือมั่นจิตระเบิดโลกธาตุไปคนนึงแล้วก็บรรลุอรหันต์ไปเลยโดยที่ไม่ได้ฌานเป็นแค่อุปจารสมาธิที่พิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็สิ้นยึดไปเลยมีอีกคำถามนึงหลวงตาคะอย่างคนที่มาลูกศิษย์หลวงตาที่มากราบหลวงตาค่ะมีหลากหลายนะคะมีตั้งแต่น้องที่ตั้งแต่เด็กๆก็มีเหมือนมีของเก่ามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนที่เข้าใจธรรมแล้วก็มีฤทธิ์แล้วก็มีนั่นมีนี่หลากหลายเนี่ยถ้าเราเป็นธรรมดาแล้วเข้าใจช้าอย่างเงี้ยเราควรจะใจฝ่อมั้ยว่าว่าไม่ได้เรื่องเลยถามเราเฮ้ยถามทุกคนก็ได้มันควรจะใจฝ่อมั้ยล่ะโอ้ยก็เคยอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ามั้ยอ่ะเคยอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเมื่อสมัยเด็กๆเราเรียนอ่ะเต่าประมาทก็วิ่งเร็ว
มีสติปัญญาแต่ขี้เกียจประมาทอย่างเงี้ยเต่ามันเดินช้าสุดท้ายเนี่ยเต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายก็เอาอย่าเต่ากับกระต่ายที่กลมตากลมตาเดินเพียนๆๆๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแต่ไอ้พวกกระต่ายถือว่าวิ่งเร็วปัญญาเยอะแต่ขี้เกียจเยอะก็ไม่ได้เรื่องอ่ะเข้ามาก็แต่ละคนก็สว่างแล้วดูเด็กๆแบบว่าส่งกันบ้านหรือว่าสอนครูอาจารย์แล้วก็โอ้น้องคะทำไมป้ายังไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนน้อยใจแบบเนี้ยมาด้วยกันเงี้ยน้อยใจแล้วบอกอู้จะไปน้อยใจเลยตอนที่เขาเนี่ยทำความเพียรไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนด้วยความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสพวกเจ้าเนี่ยมัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือนอนฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์แต่เขาก็ทำเพียรแทบเป็นแทบตายทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเนี่ยพอเขาทำความเพียรมาอย่างเงี้ยเป็นอสงไขยเป็นอสงไขยเขาต่อเนื่องมาทุกชาติแล้วก็จะบรรลุไปเพราะนั้นเราเนี่ยขี้เกียจมาทุกชาติแล้วเราจะบอกว่ามาเกิดในชาตินี้ไปเท่าเขาได้ยังไงเขาเนี่ยลำบากมาทุกชาติแต่เราได้ขี้เกียจมาทุกชาติเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราบารมีแค่ไหนอย่าดูถูกตัวเองทุกคนนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยเราย้อนอดีตชาติตัวเราลงไปไม่ได้ไงเราอย่าดูถูกตัวเราเองว่าเราเนี่ยน้อยอภัพอับวาสนาบุญบารมีน้อยใครจะไปรู้ล่ะว่าเราเนี่ยสร้างมาขนาดไหนพระอรหันต์เนี่ยยังระลึกชาติได้ไปไม่ทะลุทุกชาตินะต้องเป็นพระพุทธเจ้าที่สัพพัญญูระลึกได้ทุกชาติพระอรหันต์เนี่ยแม้แต่ระลึกชาติได้ไปมากมายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติแต่มันก็ยังมีไปไม่ถึงที่สุดที่แบบว่าเป็นอนันต์แต่พุทธเจ้าสามารถระลึกชาติไปโดยไปถึงอนันต์เลยทะลุไปเลยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงรู้ว่าแม้แต่ชาตินี้เคยเกิดมาโง่งมมากเลยใครก็ไม่สามารถสอนได้อรหันต์ที่เป็นพี่ชายอ่ะมหาชุลบันดกอ่ะก็พยายามช่วยน้องชายเพราะว่าถ้าอยู่ในเพศคฤหัสถ์แล้วก็จะโดนหลอกลวงเพราะว่าโง่ไม่ทันใครเลยก็มาบวชพระดีกว่าเอามาบวชพระก็พยายามสอนแล้วขนาดวัดนั่นก็ไปอยู่ในวัดพุทธเจ้าด้วยนะแล้วก็มีพระอรหันต์ตั้งเยอะทั้งนั้นเลยพี่ชายก็เป็นอรหันต์แต่สอนไม่ได้อะเพราะว่าโง่งมได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าบรรทัดเดียวธรรมะฉลกเดียวเนี่ยคือวลีเดียวหรือไงเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าท่องไม่ได้โง่งมมากเห็นไหมอรหันต์ระลึกชาติได้ก็จริงมีเยอะมากในวัดนั่นแหละว่านะแต่ไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าระลึกไม่ถึงตอนนี้ถ้าจะระลึกก็ระลึกได้แต่เพียงว่าในชาติก่อนนั้นเนี่ยท่านบวชอยู่แล้วก็มีพระแก่บวช ด้วยแล้วก็พระแก่เนี่ยสวดมนต์ไม่ได้พระหนุ่มเนี่ยก็เลยไปหัวเราะเยาะพระแก่หลวงตาแก่ๆก็เลยน้อยใจอายก็เลยสึกไปด้วยกรรมนั้นเนี่ยทำให้ท่านเกิดไปตกนรกได้ยาวนานแล้วก็เกิดมาก็โง่งมเนี่ยกรรมอันนี้ได้โง่งมพอโง่งมเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระธรรมดาหลวงตาแก่ๆนะอย่าไปตกนรกซะเยอะเลยเนี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเอากระดูกแขวนคอพวกเราเนี่ยเละเทะหมดอวิชชาแหลกลานหมด เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเอากระดูกแขวนคอไอ้เนี่ยไม่รู้กรรมเท่าไหร่แล้วมาแขวนคอไว้เนี่ยมันไปตกนรกซะยาวนานมันเลยเกิดมาแล้วโง่งมมันโง่ตั้งแต่ชาตินี้เลยพอไปตกนรกเสร็จก็เกิดมาโง่มากนี่โชคดีนะแบบพระมหาจุลบดกเลยไล่น้องชายชื่อจุลบดกก็เลยไล่ออกจากวัดไปเลยสอนอะไรไม่รู้เรื่องสอนอะไรไม่รู้เรื่องโง่มากไล่จากวัดไปพุทธเจ้ามีพยานอย่างรู้ก็เลยไปดักหน้าวัดแล้วก็บอกว่าเธอบวชมาเพื่อใครบอกบวชมาเพื่อเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วเธอไม่มีปัญหาเธอไม่มาหาเราแรกร้องไห้ไปจะไปสึกแล้วก็เลยพุทธเจ้ารับไปเป็นลูกศิษย์แล้วพุทธเจ้าก็ตรวจดูว่ากรรมเนี่ยก็รู้ว่ามีอย่างเงี้ยแต่เนี่ยที่อรหันต์ตรวจไม่ได้ก็คือว่ามันลึกลงไปอีกว่าเคยมีบุญวาสนาบารมีชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยที่ทำอะไรไว้พอที่จะมันสามารถบรรลุอรหันต์ได้ไหมพุทธเจ้าก็ตรวจลุกระลึกชาติลงไปเลยว่าโอ้จุลปดกเนี่ยเคยเกิดเป็นกษัตริย์แล้วเคยก่อนเป็นกษัตริย์ก็ชาติก่อนก็ทำวาสนาบุญบารมีมากับพุทธเจ้ามาแล้วก็เคยเกิดเป็นกษัตริย์แล้วก็ออกไปตรวจไอ้พิธีจดพนางขันแรกนาขวัญมั่งแล้วก็เหงื่อไหลคลายย้อยก็เลยเอาพระเจ้าหน้าสีขาวเนี่ยมาเช็ดหน้าพอพระเจ้าหน้าเช็ดหน้าแค่นั้นแหละพระเจ้าหน้าสีขาวบริสุทธิ์โอ้โหตัวเองรักมากเลยผืนเนี่ยมันดำปื้นด้วยขี้เหงื่อหมดเลยพอเห็นแค่นั้นแหละตกใจเลยว่าร่างกายเราสกปรกสิ้นดีไม่น่ายึดบ้านถือบ้านเลย
ทำให้ผ้าเช็ดหน้าที่แต่ลักอวนเนี่ยสีขาวบริสุทธิ์ดำเศร้าหมองไปเลยไม่น่าแตะต้องเลยร่างกายเราเนี่ยสกปรกสิ้นดีไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยในชาตินั้นเกือบบรรลุอรหันต์แล้วแต่บุญวาสนาบารมียังไม่ถึงก็มาเกิดเป็นจุลปดกเนี่ยมาใช้กรรมอีกแต่พระเจ้าลวงรู้แล้วพระเจ้าก็ไม่ต้องพูดถึงกรรมแล้วเอาบุญมาใช้เลยล่วงเอาตรงนี้มาเลยในระมิดผ้าขาวให้เอาไปถือไว้อย่าปล่อยนะเอามือซ้ายเอามือเนี่ยถือไว้มือนึงรู้สึกกันแต่เป็นมือซ้ายมั้งจำไม่ผิดแล้วก็กรรมว่าผ้าไว้ทั้งห้ามปล่อยกรรมไว้กรรมผ้าขาวนี่ไว้ก็ไม่เข้าใจว่าทางพระเจ้าให้กรรมผ้าขาวนี่ไว้เพราะตัวเองมันโง่ทึบโง่ทึบก็กรรมผ้าขาวไว้แล้วมือขวาก็เอามือลูบผ้าลูบผ้าทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนี้แน่ไม่ต้องทำอะไรแต่ให้นึกว่าคำว่าละโชหะละนางละชังหะละติละโชหะละนางละชังหะละตินึกแค่นี้แปลความหมายว่าให้ไม่ต้องไปท่องอะไรหรอกให้พูดว่าเนี่ยผ้าเนี่ยมันขาวบริสุทธิ์แต่มันเศร้าหมองเพราะว่าเนี่ยสกปรกเพราะว่ากิเลสภายนอกเนี่ยคือตัวเรานี่แน่มาทำให้มันสกปรกทำนองนี่แน่เพราะว่าเอาบารมีเก่ามาใช้เลยล้วงเอาไปเลยล้วงขึ้นมาเลยแล้วก็บารมีนั้นน่ะมันเกิดขึ้นกับผ้าขาวพระองค์ก็เอาตรงบารมีนั้นมาใช้เลยแล้วก็ท่องตรงเนี้ยว่าผ้าขาวบริสุทธิ์พระเจ้าให้มาก็รักมากมากเลยผ้าขาวบริสุทธิ์พระเจ้าให้มาแล้วก็เนี่ยมันสกปรกเศร้าหมองเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันสกปรกเศร้าหมองไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลยแต่ก็พระเจ้าให้ท่องไปไม่รู้ว่าไม่เข้าใจความหมายแต่เป็นภาษาบาลีว่าละโชหะละนางละชังหะละติท่องไป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 กับเช็ดไปไม่รู้ว่าพุทธเจ้าทำทำไมคิดดูดิจับมาหลายวันแล้วก็มือก็ถูไปเรื่อยทุกวันอันจะเป็นไงผ้าขาวอะมันก็แบมือออกมานะเป็นไงดำเป็นคราบขี้มือเต็มไปหมดเลยเปื้อนไปหมดเลยมันไม่มีคำพูดเลยมันกระแทกถึงใจเลยมันไม่มีคำพูดมันไม่ต้องพูดว่าไอ้ที่ท่องมาทุกวันน่ะมันเลยคำพูดไม่มีคำพูดเลยมันตกตะลึงเลยก็บรรลุอรหันต์งั้นอย่าดูถูกตัวเองเพราะพระอรหันต์เนี่ยถ้าระลึกชาติให้ก็ระลึกได้ไม่หมดต้องพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะระลึกไปได้หมดเราไม่รู้ว่าชาติหนึ่งชาติใดเราเคยสร้างบุญกุศลกับพุทธเจ้าองค์ใดมาถ้าท่านไม่เคยสร้างบุญกุศลวาสนาบารมีพุทธเจ้าหลวงตาเชื่อเลยท่านไม่มีโอกาสได้มาฟังธรรมหรอกได้มาฟังพระสัทธรรมพุทธเจ้าแล้วไม่มีผู้เชี่ยแนะไม่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พบพระสัทธรรมคำสอนได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะให้เห็นสัจธรรมจนสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในสามประการเนี่ยหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์สองได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนแก่นแท้ธรรมพุทธเจ้าสามมีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงสอนชี้แนะให้จนรู้แจ้งในสัจธรรมสิ้นยึดมั่นถือมั่นไปสามกรณีเนี่ยมาเกิดรวมกันในตัวเราคนเดียวถ้าไม่มีวาสนาบารมีจะมาเกิดร่วมในตัวคนเดียวในปัจจุบันได้อย่างนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสแล้วเราทั้งหมดนะเพราะว่าเกิดเป็นคนก็เกิดแล้วฟังพระสัทธรรมก็เกิดแล้วมีผู้ชี้แนะก็มีแล้วมันอยู่ที่ขี้เกียจอย่างเดียวโทษอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ไปโทษอวัยอันน้อยว่าอาภัพอับวาสนาขี้เกียจอย่างเดียวบุญมีแล้วแต่ขี้เกียจอะไรนะคนโบราณเขาว่าบุญมีสังกสีบังคำบังคำมาบังไม่มีบุญมันจะไม่ได้มานั่งจำปัญจำเจอตรงนี้เหรอเข้าใจแล้วกราบน้ำสการหลวงตาเจ้าค่ะเมื่อคืนก็ไปทำการบ้านที่หลวงตาให้มาจ้ะค่ะว่าทางพระนิพพานเนี่ยคนอื่นเขาขึ้นไปบนยอดเขาแต่หนูเนี่ยเดินตรงข้ามทางอันนั้นก็เมื่อคืนก็พิจารณาว่ามันเป็นยังไงที่สุดเนี่ยมันก็มาได้คำตอบว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวเรายืนพื้นหมดทุกอย่างคือก่อนหน้านี้ที่อย่างเวลาพยายามจะพิจารณาพิจารณาเรื่องพิจารณากายอะค่ะมันก็จะคิดวิธีการว่าเราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวเรายืนพื้นหมดทุกอย่างเลยเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้ค่ะคือตัวที่มันตรงข้ามกับ
คือการยึดถือตัวตนนะคะคือถ้าพูดถึงว่าการยึดถือสิ่งใดภายนอกเนี่ยหนูคิดว่าตัวหนูยังไม่ได้ยึดไม่ได้มีความต้องการอะไรแม้กระทั่งเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่พ่อเสียเนี่ยก็เราก็คือตอนที่พ่อเสียเนี่ยเราก็ร้องไห้แต่หลังจากที่ท่านไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความไม่ได้มีความเสียใจติดค้างหรือปัจจุบันที่ยังมีแม่อยู่เราก็รักแม่แต่ว่าเราก็ดูแลแม่ไปตามหน้าที่นั่นนึกถึงว่าถ้าวันไหนเขาต้องจากไปเราคงเสียใจแต่มันก็จะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งหนึ่งที่มันกลับย้อนกลับมาเห็นเนี่ยคือมันยึดมันหลักตัวตนข้างในตรงนี้สำนึกผิดแล้วมันก็ขยันเพียรปฏิบัติเข้าอย่าขี้เกียจสำนึกผิดแล้วก็ขยันดิก็แก้ไขพวกเราเนี่ยมันผิดกันทั้งกันแหละเนาะใช่ไหมมันสำนึกผิดแล้วก็แก้ไขกับลำกับกายไม่มีใครไม่ผิดหรอกพอผิดแล้วก็แก้ไขกับกายแล้วแน่อย่าเป็นเซาซีมากเข้าไหมเซาซีเขาบอกภาษาอะไรเป็นเซาซีเดี๋ยวไปเซาซีมามันแล้วก็แล้วไปมันตั้งใจพอรู้ผิดแล้วก็แก้ไขกับกายซะแก้ไขกับกายเพราะว่าไม่มีใครหลับไม่ผิดการเกิดมาเนี่ยมันผิดแล้วก็แก้ไขกับกายเอาใหม่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วฟังพระธรรมก็มีอยู่คนสอนก็มีอยู่เราก็ยังไม่ตายคนสอนก็ยังไม่ตายก็ตั้งใจก่อนสิค่ะจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นั่นอย่าประมาทเพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทแล้วก็เอาเข้าเร่งกลับเข้ากับกับลำปฏิบัติเข้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติคิดแล้วปฏิบัติแล้วลงมือแล้วต่อไปนี้จะไม่ลงมือทำสักทีแต่ต่อไปนี้จะทำและจะปฏิบัติตามคำสอนและต้องพุทธเจ้าตรัสว่าอัจเฉวะกิจจะมาตับปังโกนชัญญามะละนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำเดี๋ยวนี้ในวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้นี่พุทธเจ้าตรัสตอนนี้ยังไม่ตายผู้สอนยังไม่ตายมันเด้งกว่าซี่เนี่ยตอนนี้แล้วแก้กับลำก็อันไหนยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจก็เขาก็แก้ให้หมดแล้วจนไม่มีอะไรที่เขาจะไม่แก้ให้คนไหนไม่เข้าใจก็แก้ให้หมดมันอยู่ที่ตัวเราอะจะแก้ตามเขาไหมแล้วก็สังเกตเปลี่ยนสังเกตเห็นไหมถ้าไม่ขี้เกียจอะโอ้ยเขาจี้มาแล้วเขาบอกมาแล้วชี้มาแล้วก็เห็นจนได้แล้วมันมีแต่ขี้เกียจแล้วดื้อคิดเองเองทำเองคิดเองเองทำเองแต่ละคนเนี่ยพอบอกไปสอนไปเราไม่เคยคิดอย่างนี้เราไม่เคยทำอย่างนี้เราว่างตลอดเวลาเรานิพพานถาวรแล้วพูดแล้วเดี๋ยวของขึ้นค่ะอ้าวขอบคุณค่ะ